ภาพันธ์ซ้ายมือซื้อหวนอออุกฤษขวามือ Rambaa สมเด็จ SitOr พิกัด110ปอนด์มวยคู่นี้พบกันที่เวทีลุมพินีขึ้นมาแล้วครับ Rambaa นี่ครับก่อนขึ้นต้องหอมแก้มพี่เลี้ยงซะก่อนแหมมาเครียดเหลือเกินนี่เสือหวนครับนักมวยที่หน้าตานี่สู้ดีเหลือเกินไหว้ครูครับทอดแหหาปลาครับออกลูกมวยทะเลเลยครับบ้านอยู่เมืองชนนะครับก็มวยทะเลหน่อยทะเลนี่ไม่ใช่ว่าโชคโชคชานะครับจับปลาครับนี่ครับทอดแหอ้าวแล้วครับหักคอใส่ข้องนี่จ่าชัยวัฒน์มายืนดูครับผู้จัดศึกคราวนี้ยกที่1และ2รวมกันเสือหวนอออุกฤษในมวยของเจเชนนะครับเป็นมวยบูกล้าออกอาวุธมวยที่แฟนชอบครับเหมือนกับสิงห์ดำอออุกฤษครับดูชงช่างหน่อยแต่ว่ากล้าออกอาวุธเซนเนากับเจเชนครับนั่งชมอยู่จิตใจห้าวหาญออกอาวุธรุนแรงทุกดอกทุกเม็ดอยากเป็นยกที่2ขึ้นมานี่ผู้ชมให้เสือหวนนะครับกางเกงชมพูครับได้เปรียบถึง 2-1 ว้าแรมบ้าเล่นศอกประชิดเลยครับผู้ชมเชื่อว่าแหมตอนนี้เสือหวนนั้นสดจริงๆครับบู๊แบบยก1ถึงยกสุดท้ายนี่บู๊เหมือนกันหมดพละกำลังเหลือเฟือแหมแรมบ้า1จังหวะอ่าวแล้วครับแต่ขวาต่อยขวากลับมาอีกครั้งหายหน้าหายตาไป6เดือนครับไปชกเวทีอ้อมน้อยโน่นกาสู้ครับวางแข้งไม่โดนขึ้นมาวันนี้แรมบ้าเป็นรองถึง 2-1 นะครับแม้การที่แรมบ้าขึ้นมายก1เป็นรอง 2-1 แสดงว่าเสือหวนไม่ใช่ธรรมดาครับมีแทงหน้าขานะครับแรมบ้าแม่ร้ายจริงๆนี่ครับนี่แทงหน้าขานี่ครับแทงหน้าขาโอ้โหออกลูกเวหาตภาพลเลยครับตีหน้าขาเนี่ยแม่ถ้ายกละสิบทีเนี่ยยืนไม่ติดเลยนะครับมันขัดมันปวดไปหมดเอาครับแทงระหว่างแข้งแม่มาอีกไม่ชอบเสือหวนบอกผมก็ชอบคุณเตะมาบ้างสิบ้าแม่มีชี้มือหลอกแล้วเตะซ้ายแต่ไม่โดนเป็นมวยที่ค่าตัวไม่ถึง 50,000 แต่ว่าแฟนๆชอบเหลือเกินแม่ชูกำปั้นชกแล้วก็มีจุดขายครับแล้วก็ชกสนุกแทงขาดูแทงหน้าขาครับโอ้โหดูครับธรรมดาที่ไหนแรมบ้าดูสิครับแทงขาสะบัดเลยนะครับวิชิตลูกบางปลาสร้อยครับฉลามขาวคนละคนกับเกรกนอร์มันนะครับมาสอนทางฝั่งของแรมเสือหวนครับนี่คุณอูดนะครับมาสอนทางแรมบ้าหมดยกที่2ครับราคาลดลงครับจาก 2-1 เหลือ 3-2 แรมบ้าเป็นรองนะครับชมกันต่อเสือหัวนี่ได้ลูกสดแล้วแม่มีเครดิตดีเหลือเกินครับใน 7-8 ไฟหลังนี่เป็นพระเอกจอแก้วด้วยนะครับชกมวยออกถ่ายทอดสดออกจอแก้วตู้ครับมวยตู้แล้วเป็นดาวดังมากวันนี้เข้ามาศึกของลุมพินีแล้วก็แฟนมวยเชื่อถือแรมบ้านะคนนี้กาดมารัดกุมนะครับกาดสูงทีเดียววางแข้งเสือหัวนี่มวยสีขอรภูมิจากสุรินทร์วางแข้งแม่ทีนี้21แรมบ้า20วางแข้งหมุนหน้าดูครับดูสักก่อนนี่มาชั้นเชิงครับแรมบ้าธรรมดานี่บู๊นะครับหน้าดูครับอยู่ข้างเชือกตั้งกำแพงหน้าคืนแข้งกีบหน้าดูครับเล่นจังหวะฝีมือครับโอ้เอ๊ะวันนี้มาแปลกธรรมดานี่บู๊เหลือเกินวันนี้เจอมวยบู๊ด้วยกันแรมบ้าออกฝีมือครับแม่ตั้งกำแพงหน้าครับดูครับแทงเพ่งเชือกหมุนทีบยกบังขยับหลอกเอาแล้วครับแต่ว่าเสือหัวนี่แม่มวยที่ไม่เคยท้อแท้ครับเดินตลอดมวยเจเชนี่หลายคนนะครับที่มีลักษณะมวยแบบนี้สิงดำครับออกชงชางนิดๆ นะครับแต่ว่ากล้าออกอาวุธแล้วหัวใจห้าวหาญแฟนเชื่อถือเดินครับแม่แรมบ้าดูครับวันนี้เล่นจังหวะฝีมือเลยครับดักจังหวะ2เคลียวางแข้งแต่ขวาต่อยขวาเสือหวนสาวบัดขวางแข้งขวาสวยครับแรมบ้าล็อกหมุนออกมา
ยกที่3ครับคู่มวยดูเดือดประจำสัปดาห์นี้วางกะทัดดอกไม้ครับไฟสูงวางแข้งถีบเอาไว้แม่เสือหัวนี่เสียจังหวะหลายทีครับลูกจึ๊กจักจึ๊กจักของแรมบ้าเนี่ยเอาละครับชูกับฟันนี่น่าสะบัดสู้กล้องเหลือเกินแรมบ้าแม่แรมบ้าวันนี้มาจังหวะฝีมือครับมองลอดแขนวางแข้งแล้วก็ดักจังหวะทำลายจังหวะอยู่เรื่อยครับจุกจิกจุกจิกทำให้เสือหัวนี่เสียจังหวะหมดเลยดูครับดูครับเสียจังหวะหมดเลยนะครับแล้วหมุนออกไปแม่มวยบางครั้งนี่ทำลายจังหวะคู่ต่อสู้นี่ลำบากเหมือนกันคุณอูดครับสมนึกตามเรียนบอกว่าอย่าตกใจครับออกข้างเดียวหมุนแล้วก็ออกอาวุธอย่าตกใจมวยนี่ตกใจไม่ได้ครับหลับตากับพริบตาไม่ได้ครับตาจะต้องมองหมดยก3ครับพลิกกลับแล้วครับแรมบ้าเป็นต่อครับ19เสือโอ้โหเสือหัวโดนหมัดขวาน้ำกระจายแม่หมุนครับจับหมุนดูครับดูครับแม่แรมบ้าวันนี้ร้ายจริงๆครับมีลูกหมุนลูกปัดลูกออกข้างลูกจุกจิกจู้จี้นี่ครับซอยแล้วตั้งแผงเอาไว้ดูครับขึ้นมาเป็นรอง 2-1 ครับนี่แรมบ้าพลิกกลับมาเป็นต่อ19แล้วเสือหัวต้องเดินเร็วกว่านี้ครับขวางแข้งอ้าวแล้วครับเดินชนแล้วครับตั้งกระแพงหน้าอีกแล้วครับแรมบ้านี่แทงแล้วคาแทงนี่ครับหมุนออกมาได้ไหมหมุนออกนอกเชือกได้ไหมเน็บเน็บสู้เอาครับแรมบ้าไม่กอดคอครับดูครับเอาครับว่ามีหมุนมีกระชากมีเด้งตีด้วยครับดูครับมีบิดล็อกเอาครับลูกชอบนะครับอู้แล้วครับโอ้จับอย่างนี้ก็ตีลำบากครับเสือหัวต้องดิ้นครับต้องดิ้นดูลำบากก่อที่เหนือสะโพกอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับแยกออกมาดูแกยกแล้วก็ปิดยกแล้วบังนี่อาวุธนี่ออกเข้าลำบากแหมแทงแล้วขาครับแทงโอ้โหแทงเนื้อเลยครับทั้งไม่ว่าซ้ายหรือขวาแล้วปิดด้วยมีหมุนด้วยครับตั้งกระแพงหน้าอีกแล้วแทงอีกดูครับตั้งกระแพงหน้าแม่วันนี้ออกลูกฉลาดเหลือเกินครับ IQ 180เลยครับวันนี้ลัมบ้าดูครับหมุนมีถีบมียันบวกโอ้โหเว้ยเสือหวนก็พยายามจะเดินให้เร็วขึ้นแล้วนะครับทะเลาะให้แรงและเร็วดูครับพยมเอาแล้วครับพยมลัมบ้าเต้นวางแข้งตั้งกำแพงหน้าอีกแล้วครับหมุนออกวางแข้งดันเอาไว้ดูครับไม่ยอมให้เข้าใกล้เสือหัวแม่แทงลมเลยครับว่ายกบังหมุนหลบแม่ออกลูกหมุนลูกบิดล่อใต้รักแร้ก็ยังเอาเสือหวนครับเรียวแรงเหลือเฟือครับชนให้ได้ครับแต่ว่าแรมบ้านนี่แกลูกพลิกไปพลิกมาเก่งจริงๆวันนี้ดูครับเสือหวนพยายามขยมอ้าวว่าหมาเด้งตีไม่ได้อีกดูครับจะตีได้ไหมจะตีได้ไหมดูครับแกบิดเตะลมอีกแล้วแม่วางข้างแรมบ้าถอยทำครับดูครับหนักเบาไม่รู้แต่เข้าตาเหลือเกินดูครับ4ดอกครับไม่แรงแต่ว่ามันเข้าตาเอาครับพยมพยมได้ไหมกรรมการแยกอีกแม่ดูครับเสือหวนเดินจริงออกอาวุธจังแต่มันไม่ได้น้ำได้เนื้อครับหนักไปทางลมหมดยกแม่ดูครับใช้แรงเยอะแต่ว่าผลงานออกมาน้อยดูครับนี่ชูกำปั้นบอกเป็นไงวันนี้ดูครับเสือหวนพยายามนะครับแต่ว่ารัมบ้าเนี่ยแกมีลูกดูแทงดูครับนะครับแอนแทงครับแทงทั้งซ้ายทั้งขวาดูครับซ้าย2ดอกแล้วดูสลับขวานะครับแทงไม่เข้าของแกสิครับเข้าแทงแล้วขาด้วยครับดูครับขาไม่ให้โต้เลยครับหมุนบิดแล้วแทงลูกนี้สวยงามครับวันนี้ออกลูกฉลาดเลยครับฉลาดจริงๆหลบอีกครับตั้งบังข้างล่างแล้วหลบข้างบนดูครับแช่ไว้เลยครับแช่ไว้เลยไม่ให้ตีวางข้าง1ทีครับไม่แรงแต่ว่าชัดเจนนะครับ2ทีครับ3ทีดูครับไม่แรงแต่ว่ามันชัดเจนหมดยกที่4ครับแรมบ้าได้เปรียบ 8-1 ดูครับขึ้นต้นมานั้นเป็นรองถึง 2-1 ครับคู่กัน2มือแล้วนะครับ51ถึง81ยกสุดท้ายครับแรมบ้าแหมหอมแก้มแหมราจริงๆขยับครับข้างเชือกครับ
เสยหัวนั่นแรงดีกว่ารัมบ้ารู้ครับรัมบ้าก็เลยแหมครับโดนเสยน้ำกระจายไปเหมือนกันเอาครับเสยหัวเน้นหมัดแล้วรัมบ้าสาดแข้งแล้วถอยเอาครับสาดแข้งแล้วถอยเสยหัววิ่งแล้วครับโอ้โหแหมไล่ไม่จนกระดานเอาครับต่อยล้มรัมบ้าโอ้ยวางแข้งซ้ายเอาครับเสยหัววิ่งนี่ครับมวยเจเชนเขาบู๊หัวใจ 100% แต่ทะเลหน่อยๆครับหมายถ้าเป็นอาหารก็เป็นประเภทต้มยำทะเลรวมมิตรนะครับเพราะว่าแซ่บจริงๆแล้วก็อาวุธเยอะแต่ว่าทะเลหน่อยๆพยายามปล้ำแหมรันบ้าดูครับแหมเชสั่งให้เดินแล้วแหมสั่งให้เดินแต่ว่ารันบ้าบอกมือบอกอย่าเข้านะเข้าฉันเตะแกแน่ดูครับหมุนวางแข้งไม่เข้าปีกลองก็เชิดครับรันบ้าเล่นกระเชือกเลยวันนี้ออกจังหวะฝีมือสวมหมวกกันน็อกหมดยกเสียขวนไล่ไม่จนหอมได้อีกทีหนึ่งเจเชนวันนี้วิชิตต้องยกย่องรันบ้าวันนี้แหมสมองวันนี้วันนี้อายุ21ของแก่แล้วเอาล่ะครับทำการชุมนุมแล้วตาแล้วครับรับแล้วครับดูครับยังไม่จบครับยังไม่จบดูครับทำการให้เวลาเต็มที่ครับแบบนี้แฟนแฟนชอบมากนี่คือจุดขายของแรมบ้าครับน่ารักดูสนุกสนานแต่ว่าถ้าแพ้ที่ไม่มีแบบนี้นะครับเดินหน้าบึ้งลงเวทีไปเลยเอาครับล่ำลาผู้ชมแฟนๆปรบมือต้อนรับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของแรมบ้าดูภาพช้าครับดูลูกจังหวะฝีมือของแรมบ้านี่ครับสาดแข้งซ้ายโต้หมัดเลยนะครับดูครับกลับมาอีกแล้วครับมวยรอบจบไปแล้วครับที่อ้อมน้อยคราวนี้ก็กลับมาบ้านเก่าเวทีลุมพินีครับเราก็คงจะได้ชมเขาอีกบ่อยๆในรายการยอดมวยครับแรมบ้า